ล่าสุดในคลิปมิสเตอร์บีสต์อย่างคลิปผมเอาชีวิตรอดให้ได้7วันในเมืองร้างนะครับผมก็ได้เกิดเหตุการณ์ปริศนาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในคลิปของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยก็จับได้ว่าในพื้นที่รกร้างนั้นมันกลับมีคนปริศนาอยู่1คนครับแล้วก็ได้มีมือดีนะครับผมไปแคปภาพมาว่าในระหว่างที่มิสเตอร์บีสต์กับเพื่อนเนี่ยพักอยู่ในตึกร้างนั้นก็ได้มีบุคคลบางคนแอบอยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยนั่นเองครับซึ่งสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมโอ้โหไม่ได้ทำคลิปนานคุณผู้ชมอย่างที่บอกแหละเดือนมีนานี้ผมมีภารกิจเยอะมากต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้กำลังซุ่มทำคลิปยาว1คลิปใครที่กดสมัครสมาชิกก็น่าจะรู้ว่าเป็นคลิปอะไรนะครับผมใครไม่รู้ก็ไปกดสมัครกันได้นะนี่โคตรป้ายยาเลยถ้าเสียงผมแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมเพิ่งไปต่างจังหวัดมานะผมไปภูเก็ตมาใครอยากรู้เหตุการณ์เป็นยังไงไปดูได้ที่คลิปช็อตนะครับผมแม่งโคตรจัดสุดยอดเลยเชื่อเอ้ยแล้วกลับมาก็คือป่วยเลยคุณผู้ชมในนี้เห็นนะเสียงยังเป็นนี้อยู่มาประมาณ 2-3 วันแล้วครับผมแต่ไม่ต้องห่วงไปตรวจแล้วเป็นแค่ไข้หวัดทั่วไปนะครับผมคิดว่าไม่เกินวัน2วันก็น่าจะหายดีนะครับโอเคเรากลับมาที่ประเด็นหลักดีกว่านั่นก็คือคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์นะครับผมอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ประเด็นอะไรที่น่าสนใจผมก็คงจะไม่ทำนะครับผมแต่ในครั้งนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมันเป็นเรื่องที่มันดูหลอนๆด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปล่าสุดของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาได้ทำคลิปแปลเป็นภาษาไทยก็คือผมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้7วันในเมืองร้างนะครับผมโดยที่คลิปนี้มิสเตอร์บีเขาก็จะไปอยู่ในเมืองร้างแบบเป็นเกราะเลยคุณผู้ชมโดยที่จะมีทีมงานแล้วก็เพื่อนๆของเขาอยู่แค่นั้นนะครับผมแต่ประเด็นเลยก็คือภายในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากที่คลิปดำเนินไปสักพักนึงเราจะได้รู้ว่ามันมีบุคคลปริศนาอยู่ในเกาะนี้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมและก็มีคนไปแคปภาพทันนะครับผมแล้วก็ไปลงใน TikTok บอกว่าในระหว่างที่มิสเตอร์บีกำลังถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยมันกลับมีบุคคลปริศนาโผล่อยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยนั่นเองครับซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเพียงกับผมในคลิปกับพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมก่อนอื่นเหมือนเดิมนะครับผู้ชมใครที่ยังไม่ดูคลิปนี้ของ Mr. Beast ไปดูกันมาก่อนนะครับผมความยาวทั้งหมดประมาณ17นาทีกว่าๆด้วยกันสนุกผมดูประมาณ2รอบกว่านะครับผู้ชมก็เป็นสไตล์คลิป Mr. Beast ปกติทั่วไปแหละก็มีความชาเลนจ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คลิปนี้มันจะดูมีความฮอร์เรอร์หน่อยๆเหมือนคลิปที่ว่าแกไปเอาชีวิตรอดในตึกร้างอะไรสักอย่างนะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับผมแต่นี้ก็จะเป็นในเมืองร้างที่มันเป็นสเกลที่มันใหญ่ขึ้นนะครับผมโดยที่ผมจะไม่สปอยเนื้อหาภายในคลิปนี้มากนะผู้ชมอย่างที่บอกอยากรู้เนื้อหาเต็มๆมาไปดูในคลิปผมจะพูดแค่เนื้อเรื่องที่มันเป็นประเด็นเท่านั้นนะครับผมคร่าวๆเลยก็คือมิสซูบิกับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเตรียมสบงเตรียมเสบียงไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองร้างอยู่บนเกาะอยู่ให้รอดทั้งหมด7วันด้วยกันโดยที่เขาเนี่ยก็จะสร้างที่พักเองคุณผู้ชมก็ไม่เชิงสร้างเองหรอกก็คือไปดูว่าเฮ้ยเมืองร้างตรงโซนไหนมันพอจะอยู่ได้ก็เอาพวกอุปกรณ์ที่พอจะหาเก็บได้แบบเป็นพวกไม้มีถุงนอนเอามาให้แล้วแบบอาจจะเอาไม้มากองๆกันกลายเป็นเตียงเป็นที่พักก็พยายามทำแบบนั้นให้อยู่รอดได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครหลักจริงๆจะมี4คนก็คือมิสเตอร์บีสต์คริสแชนเลอร์แล้วก็เพื่อนเขาอีกคนชื่อว่ามาร์คโรเบิร์ตนะผมโรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์อีกช่องหนึ่งด้วยเดี๋ยวคนนี้จะมีประเด็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาพูดกันว่าคืออะไรยังไงนะครับซึ่งจริงๆนะในการดำเนินคลิปเนี่ยช่วงแรกก็คือสบายมากคุณผู้ชมเป็นตามคลิปมิสเตอร์บีทั่วไปไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะครับผมแต่ประเด็นที่ทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นเลยเนี่ยมันก็คือในระหว่างที่พวกเขากำลังดำเนินคลิปอยู่คุณผู้ชมมิสเตอร์บีเนี่ยเขาก็พกโดรนมาด้วยนะซึ่งไอ้โดรนเนี่ยไม่ใช่โดรนธรรมดาแต่ว่ามันเป็นโดรนจับภาพความร้อนคุณผู้ชมซึ่งในคืนถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็คือเป็นคืนที่3นะครับผมโดรนของมิสเตอร์บีเนี่ยเขาก็ได้สำรวจไปทั่วเมืองว่าเฮ้ยเมืองนี้มันเป็นยังไงบ้างเก็บภาพเบิร์ดไอวิวสวยๆแต่ระหว่างที่เขาเก็บภาพอยู่ในนั้นเขาก็ได้ไปตรวจเจอครับผมว่าได้มีเงาของบุคคลปริศนาคนนึงครับผมได้เดินอยู่ในกลางเมืองนั้นด้วย Also if you fall over here you might die There's a very non-zero chance somebody could be in here and like attack us If someone attacked us ซึ่งพวกเขาแล้วก็ทีมงานมิสเตอร์บีไม่รู้นะผมว่าบุคคลปริศนาคนนี้เป็นใครเพราะว่าในตอนแรกที่เขามาดูพื้นที่เนี่ยก่อนที่จะทำการถ่ายทำเขาตรวจพบแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเมืองร้างจริงๆไม่มีคนอยู่แต่ก็อาจจะเป็นไม่ได้สูงนะครับผมว่าบุคคลปริศนาคนนี้อาจจะเป็นโฮมเลดหรือใครก็ได้ซึ่งมิสเตอร์บีก็พยายามญาติดีนะครับผมตอนแรกเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่เอาโดนเข้าไปใกล้ผู้ชายคนนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะทำให้ผู้ชายคนนั้นตกใจนะครับผมเลยเปลี่ยนเป็นการพยายามยืนในพื้นที่สูงๆแล้วก็เล่นกับไฟฉายแทนเหมือนบอกประมาณว่าถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะได้แบบมาหาเราแล้วก็ทำให้เราแล้วก็เราก็จะทำให้เขารู้ว่าเรามาอย่างเป็นมิตรถ้าเกิดเขามาเราพร้อมเราพร้อมที่จะแบ่งปันอาหารอะไรให้คือแบบญาติดีด้วยครับคุณผู้ชมแต่หลังจากที่กระทำเช่นนั้นไปผมภายในคลิปนี้เราก็ไม่เห็นเบาะแสของผู้ชายคนนั้นเลยนะครับผมแต่มีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือในระหว่างที่มิสเตอร์บีกับเพื่อนๆเนี่ยนอนอยู่ตั้งแต่คืนที่3เป็นต้นมาครับผมมันก็เริ่มมีเสียงปริศนาหล่นลงมาดังขึ้นในยามค่ำคืนเป็นเหมือนกับเสียงแก้วแตกครับผมซึ่งมิสเตอร์บีและก็ทีมงานคนอื่นเนี่ยต่างก็ได้ยินเช่นเดียวกัน Fifth day in a row
We heard broken glass. Mark, I'm right here, dog. What was that? เราจะให้มิสเตอร์บีและก็ทีมงานเนี่ยผมเชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะมีบุคคลปริศนาเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆและบางทีเขานั้นอาจจะแอบอยู่ใกล้พื้นที่ที่พักของเขาก็เป็นไปได้ครับแต่แล้วนะครับคุณผู้ชมเอาจริงแล้วมันจะเซอร์ไพรส์มากเลยนะว่าแบบเฮ้ยแม่งตื่นเต้นเฮอเรื่อจัดแต่ไปมาผมตอนท้ายคลิปเพื่อนเขาอย่างที่ผมบอกก็คือมาร์คโรเบิร์ตครับผมคนที่เป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงเขาเป็นยูทูบเบอร์สายประดิษฐ์ของผู้ชมเขาก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วอ่ะไอเสียงที่เขาทำแก้วแตกเนี่ยมันเป็นเสียงที่เขาทำขึ้นเองเว้ย มาร์คโรเบิร์ตโชว์ผมว่าเขาทำแขนกลที่สามารถผักขวดโหลอะไรต่างๆที่อยู่บนตึกอ่ะให้ตกลงมาได้เพียงแค่เขากดสวิตช์จากรีโมทที่เหมือนเป็นรีโมทโดนนะครับผู้ชมเฉลยแล้วนะผมสรุปก็คือไอเสียงปริศนาที่ล่วงเนี่ยมันเป็นเสียงที่มาร์คโรเบิร์ตทำทีนี้มาที่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมนั่นก็คือเงาปริศนาในช่วงคืนที่3ของคลิปช่วงนี้นั่นเองครับเราจะเห็นนะครับผมว่าในคลิปนี้มิสเตอร์บีและก็เพื่อนเขาอีก3คนก็คือมาร์คโรเบิร์ตเชลเลอร์แล้วก็คริสเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นโถงทางเดินด้านหลังมีเงาปริศนาของบุคคลนึงอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนตีความว่าเฮ้ยหรือว่าชายคนนี้คือบุคคลปริศนาที่โผล่มาในภาพของโดนแล้วก็เข้ามาใกล้ที่พักของมิสเตอร์บีแต่ความจริงผมคิดว่าไม่ใช่คุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าในช่วงคลิปที่มิสเตอร์บีเดินกับเพื่อนๆในที่มืดๆเนี่ยเราจะเห็นนะผมว่าตอนที่เขาเปิดไฟฉายเราจะเห็นว่ามิสเตอร์บีไปกับเพื่อนรวมกับตัวเขาเป็น4คนจริงแต่ไม่ได้มีแค่นั้นเขายังมีทีมงานอีกน่าจะประมาณ3คนด้วยกันทีมงานนี่ก็คือบอกว่าเป็นช่างภาพตากล้องเก็บภาพตัวอะไรพวกนี้คุณผู้ชมคือมิสเตอร์บีไม่ได้ไปแค่4คนนะเขามีทีมงานไปด้วยซึ่งผมเดาว่าทีมงานน่าจะประมาณไม่เกิน3คนนะรวมกันทั้งทีมน่าจะหมดน่าจะเป็น7คนนะครับผมอ่ะดูจากภาพตรงนี้ในที่พักเดาว่าน่าจะประมาณ7คนนะซึ่งมีความเป็นไปได้สูงผมว่าไอ้ที่เงาที่เราเห็นปริศนาอยู่ข้างหลังมิสเตอร์บีในตอนคืนที่3เนี่ยน่าจะเป็นเงาของทีมงานมากกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นเงาของบุคคลปริศนาคนอื่นจริงๆเนี่ยมุมมองของเขาที่เขามองเข้ามาน่าจะมองมาหามิสเตอร์บีกับเพื่อนๆนะแต่เนี้ยเขากลับมองไปที่อีกทางของหน้าต่างแทนอาจจะเป็นช่างภาพที่กำลังเก็บภาพฟุตเทจอื่นๆอยู่ก็เป็นไปได้มากกว่าคุณผู้ชมเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลปริศนาจริงอ่ะมิสเตอร์บีกับเพื่อนก็น่าจะรู้นะครับผมมาใกล้ซะขนาดนี้แล้วก็มาที่อีกหนึ่งทฤษฎีครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคลิปนี้มีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นและมีคุณมาร์คโรเบิร์ตเป็นคนทำนั่นก็คือทำแก้วลงมาแตกนะคุณผู้ชมเลยทำให้มาร์คโรเบิร์ตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนแฟนคลับคาดเดา ว่าโอเคบุคคลปริศนาที่โผล่มาเนี่ยตามมาร์คโรเบิร์ตอาจจะจ้างมาก็เป็นไปได้อันนี้ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมมันเป็นไม่ได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอะเพราะว่ามันเป็นประเด็นเดียวในคลิปนี้ที่พี่มาร์คโรเบิร์ตแกไม่เฉลยเว้ยแกเฉลยแค่บอกว่าแกเป็นคนทำแขนกลให้แก้วแตกเองแต่ว่าบุคคลปริศนาเนี้ยอันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยมิสเตอร์บีตอนจบคลิปก็ไม่ได้พูดถึงนะผมว่าบุคคลปริศนาคนนี้ที่โผล่มาเนี่ยเขาคือใครกันแน่แต่ส่วนตัวผมท่านผู้ชมผมตีความในความหมายนะผมความหมายแรกก็คือเขาอาจจะเป็นโฮมเลดหรือว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่บนเกาะนั้นจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นเกาะที่เป็นเมืองล้างผู้ชมไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีคนอยู่เลยในคลิปก็เห็นว่ามันยังมีแมวอยู่นะผู้ชมมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีบุคคลคนอื่นที่อาศัยอยู่ในที่นั้นจริงๆนะครับผมกับ2คืออาจจะเป็นทีมงานที่อาจจะเป็นมาร์คโรเบิร์ตหรือว่าเป็นมิสเตอร์บีทเองจ้างขึ้นมาแยกอีกทีตั้งหากหรือไม่เลยก็คือแบบอาจจะให้ทีมงาน1คนไปเดินแล้วก็ใส่ในฟุตเทจบอกว่าแบบว่าเฮ้ยไปเจอคนปริศนาอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าในช่วงหลังๆครับผู้ชมการทำคลิปของมิสเตอร์บีทเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นที่มันเริ่มซ้ำกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยจะต้องทำมุกใหม่ๆขึ้นมาเช่นแบบอาจจะใส่ปมปริศนาทำใส่อะไรให้มันมีความแตกต่างมากขึ้นเช่นเราจะเห็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนะคายเดนชาเลนจ์มิสเตอร์บีก็จะชนะเรื่อยๆแต่ตอนหลังนะเขาเริ่มนำเสนอคนที่ไม่ชนะมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าจะทำให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยรู้สึกลุ้นไปกับตัวละครด้วยเองครับก็ถือว่าเป็นมุมมองการทำคลิปแบบใหม่ของมิสเตอร์บีนะอนาคตผมอาจจะมาทำคลิปขยายทีนึงว่าเฮ้ยมุมมองแบบนี้มันเป็นการทำคลิปรูปแบบอะไรยังไงนะครับผมถ้าเกิดอยากดูก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วคุณชมล่ะคิดว่าเจ้าบุคคลปริศนาคนนี้คือใครกันแน่เป็นคนปริศนาจริงๆหรือว่าเป็นทีมงานของมิสเตอร์บีก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้ผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม